อักษรเดียวกันยืนกับฝ่ายแดนค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นงานดีไซน์ต้นฉบับนะคะไม่ได้ใส่ลวดลายอะไรนะคะแล้วก็พื้นผิวมีความเยาว์วาวสังเกตการสะท้อนของแสงไฟในกล่องสตูดิโอของเรานะคะแล้วก็ชุดเรือนะคะจะมีสายคล้องให้ในแผ่นแรกนะคะใช้สำหรับคล้องกับสมุดกับกระเป๋าต่างๆพวกนี้นะคะการทำความสะอาดตัวเรือนะคะเราใช้พวกผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะผ้าอนุ่มเนี่ยเช็ดทำความสะอาดบอดี้ด้านนอกด้านในได้เลยนะคะจะใช้ผ้าอนุ่มลักษณะเนี้ยชุบน้ำนะคะต้องบิดให้สนิทเช็ดทำความสะอาดนะแล้วก็ตัดผ้าให้หยุดครั้งไม่แนะนำให้ใช้น้ำสบู่ไม่แนะนำให้ใช้แล้วก็ชิดทิวเรททุกชนิดนะคะใช้แค่น้ำเปล่าแค่ผ้าให้หยุดก็พอนะคะวิธีการเปิดปิดฝาในการจุดกดปุ่มไม่ยอมด้านบนบริเวณนี้นะคะกดปุ่มฝาก็จะให้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเวลาปิดก็ต้องกดปุ่มไม่ยอมด้านบนค้างไว้ดันฝาเข้าหาตัวเรือนแล้วก็ปล่อยแบบนี้จะเป็นการปิดแบบถูกวิธีและถนอมสเปนนาฬิกานะคะไม่แนะนำให้เปิดลักษณะแบบนี้แล้วก็กดปิดโดยไม่กดปุ่มไม่ยอมค้างไว้ในขณะปิดค่ะแล้วก็แป๊กอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้ทำเพราะมันจะทำให้ไม่ได้ทำไม่ได้แบบถูกวิธีแล้วก็จะทำให้ตัวสเปนนาฬิกาเสียเรื่องนะคะทำให้ถูกวิธีนะคะนี่วิธีการตั้งเวลานะคะของตัวเรือนาฬิกาก็จะเหมือนนาฬิกาข้อมือทั่วไปก็คือดึงไม่ยอมด้านบนขึ้นนะคะดึงขึ้นแล้วก็เหมือนตั้งเวลานาฬิกาข้อมือปกติเลยพอได้เวลาที่ต้องการก็กดกล่องไม่ยอมลงเครื่องเอาเวลาไว้นะคะเป็นลักษณะการตั้งเวลาเวลาไปเปลี่ยนฐานนาฬิกานะคะช่างก็จะแกะนะคะปิดฝาหลังบริเวณตรงนี้ออกนะคะก็จะมีข้อมือแกะแล้วก็ใช้ฐานนี้ก็เป็นนาฬิกาข้อมือเลยนะคะฐานนี้ก็ลงไปแกะนะคะจะไม่ได้ใช้ฐานเศษอะไรนะจะอยู่ที่ฐานนี้ค่ะส่วนฐานก็จะลงทั่วไปนะคะข้อมือก็ไปตามร้านนาฬิกาได้เลยนะคะไม่แนะนำให้เปลี่ยนเองนะคะไม่แนะนำให้ไปตามร้านนาฬิกาเพราะเวลาแกะอาจจะไม่มีฐานแต่เวลาต่อกลับไปเพื่อให้ลงล็อกให้แน่นเนี่ยนะคะร้านนาฬิกาเขาจะมีเครื่องกรองอยู่ฉะนั้นแนะนำให้ไปตามร้านนาฬิกาทั่วไปจะดีกว่านะคะนั่นจะเป็นพวกฐานโซนี่พานาโซนิกอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ได้นานตามแบรนด์หรือยี่ห้อของเขาเลยนะคะต้องใส่ฐานตั้งต้นไปให้นะคะจะไม่ใช้ฐานยี่ห้อเพราะฉะนั้นใช้ไป1-2เดือนก็จะต้องไปเปลี่ยนฐานเองอีกครั้งนะคะจะได้ไม่ทนนะทีนี้เวลาที่ช่างแพ็คสินค้านะคะช่างเขาจะมีก้านสต็อปเปอร์นะคะเข้าไปกั้นไว้ไม่ให้นาฬิกาเดินระหว่างขนส่งนะคะใส่ลักษณะนี้จะเป็นสีขาวหรือสีแดงนี่นะคะเวลาเปิดมันจะเปิดไม่ออกเห็นไหมคะถ้าสต็อปเปอร์มีไว้ทำให้นาฬิกาในจุดเดินแต่ขนส่งเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่มีแบตเตอรี่นะคะเราก็จะกั้นไว้เพื่อได้รับนาฬิกาครั้งแรกหรือจุดเดินที่ผู้รับจะได้แชร์กับการสต็อปเปอร์ของก่อนนะคะในการก้าวออกนะคะมันก็จะเปิดฝาได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตั้งเวลาตั้งต่างๆอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะคะคือว่าตั้งเป็นสีขาวนะคะพยายามกดเท่าไหร่ก็ไม่ออกอะไรเงี้ยบอกนาฬิกาสีขาวก่อนก็เอาการสต็อปเปอร์ออกก่อนนะคะถัดมาก็คือนาฬิกาครบทุกรุ่นนะคะจะไม่กันน้ำนะคะเราไม่ได้ทำนาฬิกาเพียงสปอร์ตจะทำนาฬิกาถี่เลยก็คือจะไม่มีวอเตอร์พูฟซิงด้านหลังไม่สามารถที่จะใส่ว่ายน้ำไม่สามารถที่จะใส่น้ำหรือว่าโดนน้ำในตรงได้เพราะว่าตรงนี้จะมีช่องว่างติดอยู่นะเพราะเครื่องไปคือเสียหายเครื่องไม่ทำงานนะคะจากการโดนน้ำเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในการประกันนะคะการรับประกันของเราคือการรับประกันตัวเครื่องที่มีความเสียหายเกิดจากสายการผลิตนั้นจะเป็นแฟคทอรี่ดีเมนต์นะคะไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำทุกประเภทนะคะงั้นถ้าเราแจ้งว่านาฬิกาครบไม่กันน้ำไม่แนะนำให้ใส่ว่ายน้ำน้ำหรือว่าโดนน้ำในตรงนะคะโดยรวมเวลาเราแพ็คสินค้าเดี๋ยวที่จะแพ็คที่ดูนะคะเราจะซ่อนสายไว้คู่กับขาตั้งนะคะซ่อนสายไว้สมมติถ้าสมมติใส่เข้าไปแบบนี้แผงวงกลมก็จะถูกปิดแบบนี้นะคะนี่แล้วก็นาฬิกาก็จะถูกแพ็คเข้าไปแล้วก็จะมีคู่มือสายประสานเข้าไปให้นะคะเวลาได้รับก็แกะมานะคะแล้วก็จะมีดึงแผ่นดำออกมานะคะไม่ได้นำแผ่นกระชากแบบนี้นะคะเอาแผ่นดำออกมาก่อนเสร็จแล้วก็มือขาตั้งนะคะเราอาจจะแบบตั้งโชว์แบบนี้นะคะตั้งโชว์ที่ทำงานหรือว่า